เราพูดกันทุกวันเรื่องความยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมบางทีมันมีมิติเราพูดกันซ้ำๆจนมันเหมือนว่ามันมีมิติที่มันแบนก็คือแค่คือความไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาของที่คุณสรณีเขาแปลเนี่ยนะฮะจากผู้เขียนนี่คือไมเคิลเจซันเดลเนี่ยนะครับเรื่อง justice เนี่ยนะครับ justice นะครับเรื่องความยุติธรรมเนี่ยนะครับ what's the right thing to do นะครับสิ่งถูกต้องที่ควรทำเนี่ยคืออะไรเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันทำให้ผมเปิดโลกมากสำหรับคำว่าความยุติธรรมนะครับว่ามันมีมิติอื่นอีกที่อธิบายมันในเชิงปรัชญาในเชิงศีลธรรมนะครับแล้วก็ได้เห็นคนที่แม่งแย้งเรื่องความยุติธรรมได้แบบต้องใช้คำว่าบางทีก็ส้นตีนมากๆอ่ะ มันมีเรื่องนึงในเล่มนี้ซึ่งเป็นบทแรกซึ่งคุณโรซี่ก็อ่านแล้วนะคือเรื่องตอนที่มันมีที่อเมริกาเขาเกิดภัยพิบัติเกี่ยวกับพายุหนักมากแล้วบ้านประชาชนนะทั้งหลายนะแบบโอ้ยพินาศวินาศสันตโลคนเรียกว่าไม่มีที่นอนไม่มีข้าวกินไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นบ้านพังเยอะบ้านพังกระจายกระจายนะครับแล้วเกิดการโกงราคากันเกิดขึ้นนะครับโกงราคาการซ่อมบ้านโกงราคาค่าที่พักชั่วคราวเหมือนตอนเหมือนช่วงที่เราแบบน้ำท่วมกรุงเทพคุณนึกภาพตอนนั้นและแม่งมีการโกงราคาแบบค่าเช่าบ้านในต่างจังหวัดแล้วกันซึ่งปกติอาจจะวันละ500สมมุติแต่กลายเป็นว่าวันละหมื่นอย่างเงี้ยเกิดการโกงราคาแบบนี้เกิดขึ้นในอเมริกานะครับมันก็มีเขาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะตั้งราคาสินค้าในช่วงเวลาอันนี้แค่บทที่1นะแค่อธิบายกันเรื่องว่ามันยุติธรรมไหมที่จะมีการโกงราคาในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินของสังคมมนุษย์นะครับในช่วงวิกฤตในช่วงวิกฤตละกันนะครับซึ่งมันก็มีคนที่แบบว่าไม่เห็นด้วยเว้ยคือมีอัยการของรัฐฟลอริดาท่านนึงอ่ะจําชื่อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองไปอ่านดูใครสั่งซื้อนะก็ลองอ่านดูคือเขาบอกว่ามันควรเราควรจะผลักดันกฎหมายการควบคุมราคาอย่าให้โกงราคานะครับโดยเฉพาะช่วงภัยพิบัติหรือว่าจริงๆไม่ควรจะโกงราคาอะไรก็ตามเลยมันเลวมันโกงราคามันเลวมันเลวมันโกงราคานะครับจำได้ฉันเป็นแม่บ้านเวลาโดนโกงราคาแบบนี้ฉันโกรธเพราะว่าตอนแรกก็คือว่าคือเขาพยายามอธิบายว่ามันต้องเรื่องพวกนี้มันต้องมีเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยใช่เพราะว่าบางทีเรามองพูดถึงในมุมของความยุติธรรมเนี่ยบางทีเรามองแค่ว่ายุติธรรมนะครับแต่ว่าเราจะไม่มองบริบทอื่นเลยคือถ้าผิดคือผิดนึกออกนะผิดคือผิดแต่บางเรื่องมันต้องมีเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องการถกเถียงเรื่องที่หนึ่งแต่ประเด็นที่แม่งผมฟังแล้วแม่งเจ๋งมากของบทนี้คือว่ามันมีคนที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามผลักดันกฎหมายห้ามโกงราคาอย่าซ้ำเติมกันประชาชนเนี่ยนะครับแม่งดันมีคนค้านเว้ยเขียนลงหนังสือเลยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คือเป็นข่าวใหญ่ที่ออกมาค้านอีกเรื่องนึงว่าเฮ้ยอัยการเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมการค้าเสรีเราบอกตลาดเสรีอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมยุติธรรมแล้วกฎหมายนี่มันไม่ควรจะมีเพราะว่าในตลาดเสรีเนี่ยเราต้องปล่อยให้ราคามันเป็นกลไกตามตลาดเมื่อมีดีมานด์สูงซัพพลายก็ต้องจะเรียกอะไรราคาสูงมันก็ไม่แปลกเพราะนั้นคุณควรจะปล่อยไปนั่นแปลว่าถ้าอยู่ๆแม่งค่าซ่อมหลังคาจะปกติแม่งสมมติค่าแรงวันละพันแม่งจะกลายเป็นวันละแสนคุณก็ต้องปล่อยมันไปมึงก็จ่ายไปมึงก็จ่ายไปนะครับซึ่งโอ้ตรงนี้ทางกลุ่มที่สนับสนุนก็ไม่ยอมสิถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยไอ้ห่ามันในภาวะวิกฤตมึงจะไม่ลดราวาศอกหน่อยหรอวะเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าในพวกทุนนิยมการค้าเสรีเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยแต่ว่าเมื่อมันมีความต้องการเกิดขึ้นมันอาจจะผลักดันเศรษฐกิจทำให้คนผู้ผลิตหลังคาจากรัฐอื่นคนซ่อมบ้านจากรัฐอื่นเข้ามาทำให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูในรัฐของเราได้โอ้มันก็มีมุมที่ต้องต่อสู้กันในเรื่องของความยุติธรรมในการโกงราคาเนี่ยพี่ดำโยนลิงก์มาเลยครับเผื่อใครสั่งซื้อเรื่องนี้ดีมากนะเพราะว่าความยุติธรรมในการโกงราคาใช่แบบความยุติธรรมในการมึงจะต้องตั้งราคาอะไรบางอย่างนะครับแล้วมีบทนึงที่ผมอ่านเผินๆแล้วแม่งเจ๋งมากคือเรื่องว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันยึดโยงกับความไม่เท่าเทียมกันของคนอยู่แล้วโดยแต่กำเนิดเพราะว่าคนเราแม่งไม่มีความเท่ากันหรอกคือถ้าคุณจะมีความยุติธรรมได้จริงอ่ะคุณแม่งต้องเท่ากันหมดคุณต้องน้ำหนักเท่ากันคุณต้องสีผิวเหมือนกันคุณต้องชนชาติไม่มีชนชาติโลกนี้คุณต้องแม่งไม่มี
มันต้องไม่มีความไม่เหมือนกันเลยคุณหนุ่มจะยุติธรรมเหมือนกันหมดใช่โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการยึดโยงความยุติธรรมหรือว่าคนที่มันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดความเท่าเทียมกันได้ก็ยากแม้กระทั่งว่าคนในประเทศเดียวกันก็ตามซึ่งบางทีอาจจะมีจุดที่มันอาจจะผิดก็ได้เช่นสมมติว่าอย่างเราประชาชนตาดำๆที่ถูกแม่งเอาตีนรูปหน้าทุกวันเนี่ยเราบอกเรายึดโยงกับเขาโดยภาษีใช่ไหมฮะแวด 7% สมมุติตัวอย่างเลข7ตัวเดียวกันเนี้ยแม่งใช้คนจนในต่างจังหวัดที่มีถนนลูกรังกับเราซึ่งแม่งเจอถนนคอนกรีตแม่งใช้เลข7ตัวเดียวกันแล้วมึงเช่าประเทศเขาอยู่เนี่ย มันก็ไม่ยุติธรรมแล้ว นึกออกมั้ยฮะแล้วบางคนเนี่ยอยู่บ้านแบบกระท่อมปลายนาไกลสุดเลยทั้งชีวิตเนี่ยใช้ดินลูกรังนั้นน่ะสัญจรไปอ่ะจากบ้านไปถึงตลาดวนอยู่อย่างเงี้ยใช้อยู่แค่10กิโลเราแบบใช้ถนนคอนกรีต10กิโลเหมือนกันแต่ค่าก่อสร้างมไม่เท่ากันมันคนละเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรเราได้ดีกว่าแต่เราเสียแวด 7% เท่ากันนี่ก็คือความไม่ยุติธรรมละดังนั้นในบางสำนักหรือในบางแนวคิดเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าถ้าคนเราแม่งจะต้องยุติธรรมเนี่ยเราแม่งต้องเหมือนกันหมดแต่ทำไงได้ล่ะในเมื่อบางทีเป็นไปไม่ได้โลกเราแม่งดำเนินมาไกลกว่าที่แม่งจะกลับไปเซตซีโร่แล้ว มันทำให้บางทีผมก็คิดนะว่าอันนี้ผมคิดเองนอกจากหนังสือการที่จะเขากำลังพูดว่าความยุติธรรมไม่ต้องมีก็ได้ไม่ใช่คือความยุติธรรมมันก็มีไหลไปของมันนั่นแหละแต่ว่าในบางสังคมถ้ามันจะต้องรีเซ็ตความยุติธรรมอ่ะบางทีมันอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อย้อนกลับไปให้คนเราแม่งเท่าเทียมกันได้มากที่สุดย้อนกลับไปนิดนึงแก้ไขอะไรบางอย่างแต่นี่ผมคิดเอาเองต่อเนื่องจากที่เขาเขียนผมก็เลยมองไปถึงประเทศจีนเนาะช่วงแบบที่แบบเขาก่อนปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นยังไงหลังปฏิวัติอะไรเงี้ยเหมือนผมรู้สึกว่าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีการรีเซ็ตอะไรบางอย่างก่อนจะมาเป็นสังคมจีนทุกวันนี้ในยุคหนึ่งที่คนมองว่าระบบนี้แม่งไม่ยุติธรรมแล้วอ่ะเราต้องมีเกิดการรีเซ็ตแต่การรีเซ็ตมันไม่ได้ขาวสะอาดหรือสวยหรูและเดินตรงไปข้างหน้าแบบว่าความยุติธรรมจะมาหยิบยื่นความยุติธรรมให้มึงทุกคนแต่มันทิ้งร่องรอยแห่งความชิบหายไว้เหมือนกันในการจะรีเซ็ตอะไรบางอย่างหรือกระทั่งในแนวคิดของทางในเหตุการณ์ในทางกัมพูชาเขมรแดงอะไรก็ตามผมก็คิดว่ามีอะไรแบบเนี้ยมันมีความแบบว่าระบบเนี้ยมันไม่ได้โอเคมันไม่ยุติธรรมเราจะย้อนกลับไปหาความยุติธรรมเราต้องรีเซ็ตอะไรบางอย่างเนี่ยเขามันมีอะไรที่เราทำให้มันมีจุดที่เราทำให้เราคิดมากได้มากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วผมคิดว่ามันติดอาวุธให้เราด้วยในการที่บางทีเราอาจจะต้องไปให้เราบางทีเราต้องต่อสู้กับคนบางคน คนบางกลุ่ม นะครับที่พูดกันเรื่องความยุติธรรมอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตที่เราอยากเห็นเราอ่านความคิดเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราอยากจะตอบโต้มันไอ้ที่มันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเราต้องตอบได้คำเดียวว่ามันไม่ยุติธรรมเลยไอ้ที่มันแบนมากขอโทษที่พูดคำหยาบผมรู้สึกว่ามันแบนมากผมรู้สึกมันแบนเพราะอ่านเล่มนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมแม่งสู้พวกมันได้แล้วว่ะกูมีข้อมูลกูมีข้อมูลมึงอย่ามาแก๊สไลท์กูมึงอย่ามาบิดมึงอย่ามาเบียงมึงอย่ามาแบกความยุติธรรมออกไปจากกูมึงอย่ามาเฉยเฉยกูไม่ได้มีคำว่าไม่ยุติธรรมเลยว่ะคำเดียวแล้วเมื่อกูอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะนั้นคุณสั่ง350บาทนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยดำเนินการทุกอย่างติดอาวุธให้สมองคุณด่วนถ้าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมผมบอกเลยคุณสรณีแปลไม่ผิดหวังนะครับดีมากผมอ่านไปแค่2บทรู้สึกแม่งฉลาดขึ้นกว่าที่แม่งรู้จักคำว่ายุติธรรมมา 30-40 ปีนะครับลิงครับมาพี่ดำนะฮะ350ขายเก่งไหมสุดยอดผมเฮ้ยแม่งจริงว่าเล่มนี้สุดยอดสุดยอดเก่ง